อ๋อนะคะคดีเสียแป้งค่ะตารวจยังหาตัวไม่เจอนะคะแต่ว่ามีภาพที่ปรากฏออกมาแล้วก็ถูกตั้งคำถามนะคะเป็นภาพของเสียแป้งแล้วก็กำลังเหมือนกับเลี้ยงฉลองอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยถูกตั้งคำถามว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยค่ะ เป็นภาพเสียแป้งนะคะนายชวบริษททองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดนักโทษที่หนีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่ย2ิสองตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เกือบครบเดือนแล้วนะคะยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ค่ะแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนบนเทือกเขาบรรทัดจะไปเจอเสียแป้งอยู่ในขนมอยู่ใกล้ๆกับชุมชนบ้านตะร,ระเขตอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรงังแล้วก็มีการยิงปะทะก,กันแต่ว่าเสียแป้งเนี่ยยังหนีรอดไปได้นะคะ เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวระบุว่าชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคเก้า 9, พบหลักฐานสำคัญค่ะเป็นภาพจากกล้องมือถือที่แป้งนานโนดนั่งเลี้ยงฉลองกับบรรดาลูกน้องกว่า10คนระบุว่าอยู่ที่ชุมชนบ้านตระบนเทือกเขาบรรทัดหลังจากหนีออกมาจากโรงพยาบาลซึ่งดูในภาพนะคะ คนที่อยู่รอบๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเด็กวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งแป้งไปสร้างขานํากลางป่าจนเกิดการประทะกันขึ้นล่าสุดค่ะทางตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงมีการชี้แจงแล้วนะคะออกเอกสารมาบอกว่าภาพนี้เนี่ยใช้คำว่า งามไส้อีกแล้วสีกากีเปิดภาพแป้งนาโหนกินเลี้ยงฉลองหลังหลบหนีออกจากโรงพยาบาลโดยในภาพมีคนร่วมกินเลี้ยง16คนและพบว่าสี่คนเป็นตำรวจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้นตำรวจภูทรจังหวัดพัทลุงได้ตรวจสอบแล้วนะคะปรากฏว่าภาพนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ภาพปัจจุบันเป็นภาพอดีตค่ะมีคนโพสต์ตั้งแต่มีนาคมปี63คนที่อยู่ในภาพเนี่ยมี3คนก็คือนายสุนันหรือเจม นายพงศักดิ์หรือโดมและนายจิรวุฒิหรือบอยตอนนี้เนี่ยทั้ง3คนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็ภาพนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีตำรวจอยู่ในภาพแต่อย่างใดนะคะอันนี้ตำรวจพัทลุงยืนยันค่ะส่วนเรื่องของการติดตามไล่ล่าตัวเสีแป้งเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะในพื้นที่พัทลุงยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาบรรทัดแล้วก็พื้นที่ที่บ้านในตระก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ก็เลยทําให้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต้องเจอปัญหาเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็ลงมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านล่างแล้วแต่ว่ามีกําลังตํารวจจากพื้นที่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วนก็จะสับเปลี่ยนกําลังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่บนเทือกเขาส่วนกําลังเจ้าหน้าที่สังกัดภูดทรจังหวัดพัทลุงทางผู้บังคับบัญชาก็สั่งถอนกําลังกลับบางส่วนแล้วนะคะ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการล่วงหน้าบริเวณริมอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างก็เงียบเหงาเฮลิคอปเตอร์ได้ถอนกำลังออกไปหมดแล้วเช่นกันไม่สามารถส่งสเสบียงอาหารและกำลังเจ้หน้าที่ได้แล้วค่ะ